็บได้เลยพี่เพ่นี่คือกาแฟที่เราจะเก็บจริงๆพร้อมเก็บเห็นไหมว่าสุกงอมขนาดที่ว่าแบบน่ากินมากเห็นไหมครับถ้าเวลาเราเลือกล่ะเราเลือกอะไรยังไงเราเลือกแต่เม็ดที่สมบูรณ์มีสมบูรณ์พี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมจริงเหรอครั้งแรกเหรอครั้งแรกที่ได้เห็นเม็ดกาแฟบักเป้งอาราบิก้าอย่างเงี้ยอันนี้สมบูรณ์พี่กินเลยเหรอนะเดี๋ยวตื่นได้ไหมกินเลยหวานหวานนะเอาลิ้นแตะแค่ผิวๆถูกต้องเฮ้ยเห็นอ่ะเห็นไหมอันนี้คือแต่อันที่ใช้เขาใช้ตรงนี้ใช่อันนั้นอันนั้นคือผลที่ทำไมกาแฟมันมีทั้งต้องมีความหวานมีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวไม่มีความขมคือกาแฟไม่ได้ขมอย่างเดียวนะเข้มคุ้มค่าอันนี้ตอนไหนอ่ะเท่าไหร่อ่ะคือตอนที่เราเห็นก็คือช่วงที่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางทำไมชาวบ้านเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดแต่ว่าทำไมเป็นคนที่ได้น้อยที่สุดจริงของอาลีค่ะกาแฟที่เราดื่มเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันทุกวันบางร้านนี่แก้วเป็นร้อยนะแล้วทำไมคนปลูกกาแฟเนี่ยถึงจนลงก็เพราะเหตุนี้แหละค่ะอาลีจึงออกจากงานประจำมาช่วยเหลือคนในชุมชนโดยใช้กาแฟเป็นใบเบิกทางทำให้คนยอมรับกาแฟจากบ้านเกิดบนยอดดอยแห่งนี้ให้ได้คนไทยหลายคนเนี่ยยังมองว่ากาแฟไทยไม่อร่อยก็กินกาแฟบราซิลต้องกินกาแฟโคลอมเบียต้องมีโคลอมเบียดูนี่ใช่ไหมครับเอ๊ะแต่ทำไมแล้วกาแฟไทยมีอยู่ไหนนั่นแหละที่มาของการเริ่มต้นตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยเขาอยากได้กาแฟไทยนะพี่บอสเขาอยากได้กาแฟไทยมากแต่ประเด็นคือกาแฟไทยที่เขาอยากได้เนี่ยคือกาแฟที่ผลิตมายังมีคุณภาพที่ดีใส่ใจตั้งแต่นี่หลายที่เราวันนี้มาปลูกมาเก็บนู่นนี่อะไรทุกอย่างสุดท้ายคือเรื่องของการดูแลสังคมของอาลีเนี่ยมีครับปลูกแบบออร์แกนิกในป่าใหญ่มีกลิ่นและก็รสชาติของผลไม้และก็ดอกไม้ถูกใจคอกาแฟทั่วโลกเลยไม่เท่านั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ยังคืนสู่ชุมชนค่ะทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกหลานบางคนได้ไปเรียนต่อถึงต่างประเทศนะคะเพราะกาแฟเม็ดเล็กๆที่อยู่ตรงหน้านี้ล่ะค่ะต่อไปค่ะอาลีเรามาถึงแล้วเอาไปไหนต่อนี่มาถึงแล้วเดี๋ยวเรารวบรวมกันนะครับเพื่อที่จะกระทบเปลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไปล้างยังไม่ได้เพราะว่าเมือกเนี่ยยังติดเม็ดอยู่แต่ต้องไปแช่ก่อนไปแช่จนเมือกเนี่ยให้มันยุ่ยอะเนาะเปื่อยแต่ทีนี้เราก็มาล้างล้างก็ออกแล้วค่อยตากใช่อันนี้เราเรียกว่าเป็น process cleaning wash อ๋อมีเครื่องครับเดี๋ยวให้ดูนะจริงๆมันมีเครื่องของเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องกระทบเปลือกนะครับอันนี้เป็นบ่อหมักบ้านเรานี่ที่นิยมกันทำเนี่ยปัจจุบันมี3แบบ dry ก็คือเก็บมาปุ๊บเราล้างเชอร์รี่แล้วก็ตากเลยอย่างนี้อะไรอันนี้ dry ถ้าเป็น wash เก็บกาแฟมากระทบเปลือกแช่น้ำล้างแล้วก็ตากนี่อันนี้ wash นี่ wash อ๋อแช่น้ำก่อนใช่ส่วน honey process เก็บกาแฟมามันกระทบเปลือกหมักเมื่อไว้1คืนแล้วพรุ่งนี้เอาไปตากตากอะลี่เราตากไว้นานแค่ไหนนี่กาแฟเนี่ยเราต้องตากจนกว่าเราจะมั่นใจว่าความชื้นในเมล็ดกาแฟเนี่ยหมดไปไม่หมดครับเหรอให้เหลือประมาณ 8% อันนี้คือกะลานะแต่ว่าถ้าสารกาแฟข้างในเนี่ยเราต้องให้ได้ประมาณไม่เกิน 14% ของปริมาณน้ำนะครับอะลี่มีวิธีการไหนที่ทำให้คนที่ปลูกกาแฟเนี่ยปลูกมานานแล้วเนี่ย รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเม็ดกาแฟที่เขาปลูกครับโอ้เยอะเลยพี่มีหลายทางนะครับวิธีที่เราใช้มาตลอดก็คือการที่เรานำพาหลายๆท่านเนี่ยคนที่มีความรู้ด้านกาแฟในไทยแล้วต่างประเทศเนี่ยมาถึงแหล่งปลูกของเราเมาชิมกาแฟมาช่วยให้ความรู้มาให้แนะนำสิ่งเหล่านี้แหละมาทำให้ชาวบ้านเองรู้สึกว่าภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำมาชิมต่อหน้าเขาเลยมาชิมต่อหน้าเขาเลยแล้วยังไม่พอเนี่ยสิ่งที่เขาคอมเมนต์เนี่ยสิ่งที่เขาให้คำแนะนำมันมีค
ความสำคัญมากๆในการที่จะพัฒนาต่อไปตัวคุณอารีด้วยคุณอารีก็ได้ตัวผมด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละมันคือคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรื่องขององค์ความรู้อันนี้สำคัญก่อนที่อารีจะเข้ามาสมัยก่อนก็หมายความว่าเขาก็ปลูกของเขาไปขายโลละ5-6บาทไปก็จบจบพอมีคนเข้ามาพัฒนาอะไรๆมันก็ดีขึ้นเขาก็มีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปครับตามอารีอยู่ในร้านอ่ะครับทั้งนั่งเห็นลูกค้ามาชิมกาแฟเราครับมันเราอยู่บนเขาเราเม็ดกาแฟมาให้เขากินอ่ะครับความรู้สึกยังไงโอ้ยภูมิใจภูมิใจตรงที่ว่าคนที่เขามาเนี่ยแน่นอนเขามาด้วยใจที่อยากจะมากินกาแฟดีๆแล้วก็เราก็ทำเต็มที่ให้เขาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือรอยยิ้มนี่เห็นไหมแล้วก็ดีใจไงแล้วก็เหมือนจะร้องไห้เลยจะซึ้งมากเลยไม่ได้พูดเล่นเพราะมันเป็นต้องดีใจดีใจจริงก่อนที่เราจะทำเห็นรอยยิ้มโอ้โหคนที่เป็นคนกินนะฮะมันไม่ใช่แค่รสชาติหรือว่าร้านแล้วนะตอนหลังเขามองไปถึงเรื่องราวว่ามันมาจากไหนที่มาแล้วถ้ามันมีคนที่ยืนอยู่จากเรื่องราวควบคุมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยแล้วมาชงแก้วให้เราเนี่ยครับมันยิ่งรู้สึกยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกในฐานะคนดื่มใช่ไหมใช่ครับในฐานะคนดื่มเป้ครับวันนี้ได้ขึ้นบนดอยเห็นเม็ดกาแฟเห็นทำความสะอาดเห็น process เห็นทุกขั้นตอนรู้สึกยังไงดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเห็นแล้วก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวผมก็จะรู้แค่คั่วแล้วก็ชงแต่ความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญมากคือจากสวนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่มันไม่ได้น้อยกว่ามันเยอะกว่าด้วยซ้ำเนอะเยอะกว่าเยอะมันส่วนมากประมาณคิดเหมือนเป๊ะแม่ว่าพาหนูเบ้เนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกาแฟเลยรู้สึกว่าจะถูกใจพระเอกของเราเป็นพิเศษ